แซ่บร้อยอร่อยล้ำทุกจานทุกคำนั้นมีเรื่องราววางทานไม่ว่ากันเล่นวางทานไม่ว่ากันเล่นฟังงานเด็ดเรื่องละเส้นเราจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือแซ่บร้อยอร่อยล้ำครับสวัสดีครับท่านทูตนิกนริโรจน์เฟื่องระบินครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วในวันอาทิตย์นะครับที่เจอกันอยู่เป็นประจำในเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีปฏิบัติปกติที่ทุกคนเจอเป็นประจำทั้งวิทยุทั้ง96.0แล้วก็ทางสื่อออนไลน์นะครับก็ติดตามทางวิทยุมากกว่าหน่อยแต่วันนี้วันที่27 ตุลาคม 2567ครับย้อนหลังกลับไปปี2447ครับท่านทูตครับเป็นวันนี้เป็นวันประกาศเลิกใช้เงินพดด้วงทุกชนิดเนื่องจากความต้องการเงินตราไทยมีมากเพราะการค้าระหว่างประเทศขยายตัวจนกระทั่งผลิตเงินพดด้วงไม่ทันรัชกาลที่ห้าก็เลยอัทนรนงั้นยุครัชกาลที่ห้าครับจงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติออกประกาศลงนามในวันที่27 ตุลาคมโปรดสั่งว่าเงินพดด้วงซึ่งได้จำหน่ายออกจากพระคลังใช้กันแพร่หลายอยู่ในพระราชอาณาจักรเวลานี้มีลักษณะปลอมแปลงได้ง่ายสมควรให้เลิกใช้เงินพดด้วงเสียตั้งแต่วันที่28หลังจากประกาศไป28 ตุลาคมต้นไปให้เลิกใช้เงินพดด้วงไปครับท่านทูตแล้วก็เป็นธนบัตรแทนใช่ไหมเป็นใช่เหรียญเป็นธนบัตรแทนเงินพดด้วงเนี่ยมันเป็นลักษณะผมยังไม่รู้มันเป็นก้อนเหรอครับเป็นมันเป็นก้อนอ่ะให้ก้อนก้อตนะหกินั่วก้อนดีบุกอะไรอย่างนั้นอ่ะอะไรงั้นแล้วก็มีปั๊มตาเข้าไปถ้าผมจําไม่ผิดนะเป็นก้อนแล้วก็มีปั๊มตาไปซึ่งอันนี้มันอาจจะคงอาจจะเรียนแบบได้ง่ายท่านก็เลยให้ยกเลิกซะมันไม่ได้มาตรฐานโลกอ่ะอย่างนี้ดีกว่ามันเหมือนวิธีแบบโบราณเพราะนตะ่างประเทศเขาใช้เหรียญเขาใช้ธนบัตรเขาใช้แบงค์เขาใช้ธนบัตรเขาใช้เหรียญแล้วใช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับโลกก็ต้องปรับให้เข้าสู่แบบเขาเรียกโมเดิร์นไนซ์อ่ะให้เปให็นไปทันสตมาัยมให้ทันวิธีการของโลกสมัยใหม่ซึ่งตรงเนี้ยเป็นคุณูปการที่รัชกาลที่ห้าท่านได้ทรงทำไว้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าท่านทรง พัฒนาประเทศไปอย่างมากมายเลยเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเหตุการณ์สำคัญขึ้นในแต่ละปีในเดือนตุลาเดือนที่มีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายแล้วก็เดือนตุลาเนี่ยธรรมดาสมัยผมเล็กๆเนี่ยทุกวันที่23หลังวันที่23นั่นคือสัญญาณเข้าฤดูหนาวใช่หลังวันปิยมหาราชเนี่ยจะเป็นวันที่พวกเราจะรู้เลยว่าลมหนาวมาละแต่ปีนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่รู้สึกมีที่ภาคอีสานแต่มีความเชื่อว่าปีไหนน้ำเยอะปีนั้นจะหนาวครับปีนี้นะตอนผมไปขอนแก่นเมื่อวันที่เท่าไหร่อ่ะ18-19 ตุลาเนี่ยก็มีลมเย็นๆมาแล้วนะกลางคืนผมยืนอยู่ตรงนอกโรงแรมที่พักอ่ะลมมีลมเย็นโชยมาเลยแต่ตอนเช้ากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีก็มีแล้วนะครับถ้าเริ่ลมองเย็นใช่เริ่มเย็นแต่เราแป๊บเดียวเองอ่ะพอสายๆก็แดดมาเปรี้ยงแล้วแล้วพอเดี๋ยวนี้พอบ่าย4 โมงเนี่ยฝนเกือบทุกวันเลยอันเนี้ยยังเป็นปลายฝนอยู่นะไอ้ฝปนลายฝนต้นหนาวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภาคใต้นี่ฝน8 แดด 4หนาวไม่ค่อยเจอโอ้ใต้นี่เขาไม่มีหน้าหนาวไงเพราะว่านั่นแต่เขาจะมีแต่ตอนนี้จะเป็นเข้าหน้าฝนโดยเฉพาะฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกคือฝั่งอ่าวไทยนะฮะ จะเจอฝนเยอะแต่ฝั่งอันดามันอ่ะจะเป็นหน้าหายและเริ่มหน้าหายพฤศจิกายนนี่เข้าหน้าหายแล้วเขาเรียกว่าหน้าหายก็คือเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้ามาเยอะเลยอันหน้าไฮฝนซีจะน้อยกว่าหน้าไฮซีซั่นของแต่ละภาคนี่เวลาต่างกันไหมครับท่านทวนของภาคใต้ก็ไม่ค่อยก็ต่างกันนะภาคใต้ฝั่งอันดามันกับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเขาจะไม่ค่อยตรงกันนะเออนถ้ะาจำไม่ผิดในฝั่งอันดามันเนี่ยกระบี่ภูเก็ตพังงาเนี่ย
พฤศจิกานี่คือเริ่มหน้าหายแล้วหมาขยถณึะงที่ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ยังไม่ตรงกันเลยเหรอครับภาคใต้เหมือนกัใชน่มีคนบอกว่าบางทีฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนี่มักจะสวนทางกันด้วยซ้ำแหละ น่าสนใจกลายเป็นว่าฝั่งอ่าวไทยช่วงเนี้ยจะกลายเป็นหน้าอ๋อฝนจะเยอะเออเออฝั่งอันดามันจะฝนน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมจําไม่ได้นะแต่ก็มีฝนแต่ว่าผมจําได้แน่นเลยทุกครั้งที่ผมลงไปใต้เขาบอกว่าทางฝั่งภูเก็ตนะคือพฤศจิกายนนี่คือเริ่มหน้าหายแล้วแล้วก็ไปพีคเอาตอนธันวามกราอะไรพวกเนี้ยพีคมากถึงมีนาคือโดยปกติท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเราในช่วงแรกของแซ่บอร่อยอร่อยล้ำเนี่ยเราจะเป็นประเด็นทั่วไปแล้วก็เป็นสําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันแต่ในช่วงที่สองเนี่ยเราจะไปพูดคุยถึงประเด็นเรื่องอาหารเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแซ่บอร่อยอร่อยล้ำนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยเราก็เลยจะขอความรู้จากท่านทูตเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ท่านทูตโพสต์อยู่ในเออ Facebook ต่างเอาเรื่องช้างก่อนไหมนี่เผรื่มองอาชจจ้ะางเลยจังเนี่ยเพราะว่ามันยังเเรป็ืน่องช้างเอางี้มันมีคนเพจ The Structure ก็เอาสิ่งที่ผมเขียนไปคือมีคนสงสัยเข้ามาถามผมว่ากรณีพลายศักดิ์สุรินทร์ที่คุณหนูนากาญจนาศิลปะอาชาเอามากับสิ่งที่ขบวนการทวงคืนช้างไทยจากศรีลังกาที่ไปปั่นอยู่เนี่ยที่ทวงคืนพลายประตูผากับพลายศรีนรงค์กับคืนมาเนี่ยมันต่างกันยังไงผมก็อธิบายอย่างนี้เริ่มแรกเลยต้องขออธิบายทำความเข้าใจก่อนว่าช้างที่เราเคยมอบให้กับศรีลังกาไม่ว่าจะเป็นพลายศักดิ์สุรินทร์พลายประตูผาหรือพลายศรีนรงค์เนี่ยเป็นการมอบกันแบบรัฐต่อรัฐคือ G2G นะครับเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศช้างเป็นตัวแทนสันธมไตรีเมื่อมอบให้ศรีลังกาเข้าไปแล้วเนี่ยศรีลังกาเขาก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของช้างทั้งสามเชือกนี้โดยสมบูรณ์ไม่ใช่ช้างไทยอีกต่อไปนะคราวนี้พอกรณีของช้างพลายศักดิ์สุรินทร์เนื่องจากพลายศักดิ์สุรินทร์หรือเขาเรียกพลายมุทุอะไรเนี่ยทางศรีลังกาเพื่อไปตั้งชื่อเนี่ยป่วยเจ็บป่วยแล้วก็เผอิญควานช้างเขาตายด้วยคือช้างแต่ละตัวเขาจะมีควานประจําอยู่นะฮะพอดีควานของเขาตายตอนนั้นคุณกาญจนาศิลปะอาชากับน้องชายท่านน่ะก็คือคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งดูแลเรื่องช้างอยู่พอดีก็ถือว่าเป็นตัวแทนของภาครัฐก็ทำเรื่องขอรับพลายศักดิ์สุรินทร์มารักษาที่ไทยไม่ได้ทวงคืนช้างนะอันนี้ประเด็นนี้ท่านผู้ฟังจับให้แน่นก่อนนะทางศรีลังกาเขาเมื่อถ้าเขาต้องการจะมอบช้างให้มารักษานี่ก็ต้องเป็นการมอบแบบรัฐต่อรัฐคนที่จะรับก็ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ใช่มูลนิธิภาคเอกชนนะฮะเพราะฉะนั้น ก็เป็นการตอนพลายศักดิ์สุรินทร์นี่ก็ถือว่าศรีลังกาเขามอบให้พลายศักดิ์สุรินทร์เข้ามารักษาพยาบาลได้ที่ประเทศไทยแต่เขายังเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของช้างของพลายศักดิ์สุรินทร์อยู่นะฮะพลายศักดิ์สุรินทร์นี่ทางศรีลังกาเขาก็ยังสงวนสิทธิ์เขายังบอกตลอดเวลาว่าถ้ารักษาพลายศักดิ์สุรินทร์เสร็จเขาขอรับช้างกลับคืนศรีลังกานะ อันนี้ถ้าเราไม่คืนหรือเราเนี่ยโดยไม่มีเหตุอะไรเนี่ยเราก็ผิดสัญญาผิดความตกลงนะฮะแต่ว่าเผอิญในหลวงรัชกาลที่สิบท่านความช้าพระเนตรพระกันครับท่านก็ทรงรับพลายศักดิ์สุรินทร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เออนะตรงนี้เราก็เลยใช้เป็นข้ออ้างกับทางศรีลังกาว่าเราขอรักษาพลายศักดิ์สุรินทร์ในพระบรมราชานุเคราะห์เนี่ยไปเรื่อยๆโดยไม่มีกําหนดเข้าใจใช่ไหมนี่มันเป็นเทคนิคแบบหนึ่ง
เออนะอันนี้ค่ายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มขบวนการมูลนิธิปางอะไรที่ทําช้างตายนี่แหละที่กำลังมีปัญหาเนี่ยก็ไปทําเรื่องขอรับแย่งอยากขอรับค่ายศักดิ์สุรินทร์มาเหมือนกันแต่จะมาไว้ที่มูลนิธิที่เกิดน้ําท่วมนั่นแหละแต่ทางการศรีลังกาเขาไม่ให้เขาให้กับหน่วยงานที่เป็นของรัฐเพราะฉะนั้นแพทย์ศักดิ์สุรินทร์ปัจจุบันก็คืออยู่ที่สถาบันโคชบาลลำปางเข้าใจใช่ไหมฮะคุณเราเข้าใจตรงนี้นะเข้าใจครับเสร็จแล้วก็ยังไม่พอขบวนการทวงช้างก็โอ้โหไปปั่นกันจนเลอะเทอะหมดเลยจับแพะชนแกะเอาข่าวต่างๆมั่วไปหมดผมเนี่ยต่อสายคุยกับท่านทูตไทยที่กรุงโคลัมโบโดยตรงเลยเพราะท่านทูตเคยเป็นลูกน้องเก่าผมท่านก็เล่าให้ฟังว่าได้มีทีมสัตวแพทย์ไทยจากกระทรวงทรัพย์แล้วก็ทีมสัตวแพทย์ศรีลังกาก็ไปกับท่านทูตไปตรวจทายประตูผาและทายศรีนรงค์นะฮะว่าเป็นไปตามที่เขานั่นหรือเปล่าท่านก็บอกว่าทายตัวหนึ่งผมไม่จำไม่ได้ว่าเป็นทายประตูผาหรือทายศรีนรงค์เนี่ยแพทย์ใช้ลงในใบว่าโอเวอร์เรทโอเวอร์เรทตัวนี้ก็คือสุขภาพดีเกินมาตรฐานอ๋อนะอีกตัวหนึ่งมีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปตามอายุขัยแต่ under control อยู่ในความควบคุมอันนี้ภาพที่มาปรากฏมาของขบวนการทวงช้างคืนไทยเนี่ยทวงช้างไทยอ้างว่าทวงช้างแต่แล้วต้นหลังเดี๋ยวจะอธิบายใช้คําว่าทวงช้างทูตไทยซึ่งอันนี้ก็ผิดอีกมีการออกข่าวจับแพะชนแกะมั่วไปหมดช้างที่ทางศรีลังกาพายประตูผาเขาถือเป็นช้างหลวงนะเขาให้ความสําคัญสูงใช่เข้าออกในพิธีปาเลเกเล่อะไรที่วัดพระธาตุพระเกี้ยวแก้วที่แคนดี้อะไรแต่ว่ามีการเอาข่าวช้างตัวอื่นจากวัดอื่นจากอะไรไปโอ้โหคันนี้ไปออกข่าวกันมั่วทั่วแล้วก็ไปสร้างอารมณ์โกรธกับคนไม่ได้เราต้องเอาช้างของเราคืนมาอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆอย่างที่บอกคือช้างเนี่ยทางศรีลังกาเขาก็ดูแลดีในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับไทยแต่ว่าก็ดีในระดับหนึ่งอันนี้ก็มีทางออกบอกว่าเอาอย่างนี้การเอาช้างตอนเอาพลายศักดิ์สุรินทร์มาเนี่ยโอ้โหขั้นตอนยุ่งยากมากมายเหลือเกินแล้วต้องขนด้วยเครื่องบินอย่างเดียวนะฮะขนด้วยเรือนี่ช้างตายแน่นอนพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยขนมาด้วยเครื่องบินอันโตนอฟเครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งรู้สึกจะเป็นของยูเครนด้วยปรากฏว่าตอนช่วงสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยเครื่องอันโตนอฟใหญ่ๆเนี่ยถูกทําลายรัสเซียยิงเข้าไปที่โรงถล่มเลยนะผมก็ตั้งคําถามกับกระบวนการทวงช้างไทยคืนจากศรีลังกาว่า คุณจะเอามายังไงคุณจะเอามายังไงที่ไม่ให้ช้างนะสองถ้ารัฐบาลศรีลังกาเขาไม่อนุมัติคุณจะดันทุรังมาไงเพราะว่าเขาจะมอบให้ก็ต้องมอบให้กับสถาบันโฆษบาลเขาไม่มอบให้มูลนิธิหรอกนี่ที่เป็นของเอกชนเบื้องหลังมันเยอะเบื้องหลังมันเยอะเสร็จแล้วคําว่าก็ไปปั่นใช้คําว่าช้างทูตไทยผมก็เขียนอธิบายว่าคําว่าทูตเนี่ยหรือเอกอัครราชทูตเนี่ยเป็นคําเรียกบุคคลหรือคนเป็นตําแหน่งเดียวเป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนะฮะไม่ใช่เรียกใช้เรียกสัตว์นะคำว่าทูตหรือเอกราชทูตเนี่ยมีตำแหน่งเดียวคำว่าทูตนี่ก็คนเข้าใจผิดเรียกทูตทหารทูตแผ่นดินจริงๆผิดหมดเลยตำแหน่งทูตมีตำแหน่งมีคนเดียวทั้งสถานทูตแล้วก็คนที่เหลือเนี่ยเขาต้องเรียกว่าผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานอ๋อนะฮะคำว่าทูตมีคนเดียว ส่วนคำว่าทูตสันถวไมตรีที่เขียนมามันเป็นการเอาคำว่าทูตไปใช้แบบไม่ถูกไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศรองรับก็เป็นการเรียกอย่างคำว่าทูตแรงงานเนี่ยเป็นตำแหน่ง
จริงๆคือผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานเออจะเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานแต่เขาไม่ได้เรียกว่าทูตทูตมีคนเดียวคือแอมบาสเดอร์นะครับเป็นเอกอัครอ่าราชตรงนี้ใช่ต้นทั้งที่ผมก็เลยเขียนบอกว่าตัวช้างเนี่ยจริงๆเขาใช้คําว่าผู้ตัวแทนสันธวไมตรีหรือผู้แทนสันธวไมตรีนี่คือถูกต้องที่สุดนะทีนี้กระบวนการทวงคืนช้างไทยเนี่ยก็มาโต้กับผมไปเอาคลิปอะไรก็ไม่รู้บอกว่าเนี่ยไงเขาทรีตไม่ดีเขาศรีลังกาทารุณสัตว์อย่างงู้นอย่างนี้ล่ามโซ่อะไรอย่างนี้เอาช้างหูหวินอะไรคือไปกันใหญ่เลยเสร็จแล้วผมก็เลยถามบอกว่ามันเลยเกิดเป็นวิวาทะระหว่างประเทศทําให้เกิดกระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทยศรีลังกาผมก็เลยถามกลับไปที่กลุ่มทวงช้างคืนเนี่ยว่าและถ้าเขาเอาภาพช้างน้ําท่วมที่กําลังตะเกียกตะกายหนีตายช้างที่ต้องใช้งวงเหนี่ยวกิ่งไม้เพื่อลอยตัวให้พ้นจากการจมน้ําศพช้างไทย2 ตัวที่คุณบริหารจัดการไม่ดีตายอืดน่ะถ้าเขาเอามาซัดโปะใส่หน้าคุณบ้างอ่ะคุณจะว่ายังไงอันไหนหน้าอันไหนเลวร้ายกว่าอืมเนาะที่กลุ่มขบวนการทวงช้างคืนเนี่ยกำลังไปเขาเรียกว่าก้าวก่ายและแทรกแซงกิจการภายในของศรีลังกาโดยไม่จำเป็นนะฮะเอาพูดกับพูดตรงๆเลยผมเป็นคนหมูไม่กลัวน้ำร้อนคุณปั่นกระบวนการทวงช้างคืนเนี่ยแล้วต้องการเอามาไว้ที่มูลนิธิที่น้ําท่วมเนี่ยเพื่อหวังเงินบริจาคจริงไหมและสมมุติถ้าฝ่ายศรีลังกาบ้าจี้คืนมาให้แล้วมาไว้ที่มูลนิธิแล้วตอนเกิดน้ําท่วมแล้วพลาย2 ตัวที่ตายอ่ะโอ้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นกรณีพิพาทระหว่างประเทศได้เลยนะเพราะว่าทํากรรมสิทธิ์ทรัพย์สินช้างนี่ถือเป็นทรัพย์สินโดยชอบธรรมของศรีลังกาเนี่ยทําเขาตายอ่ะเป็นเรื่องใหญ่นะเอ๊ผะมถึงบอกเตือนว่าพวกคุณก่อนที่จะไปปลุกปั่นกระบวนการทวงช้างคืนเนี่ยศึกษากฎหมายระหว่างประเทศกันให้ดีซะก่อนไอ้คำว่าหวังทวงเงินบริจาคเนี่ยมันได้เงินเยอะขนาดนั้นแหละครับถึงมีโอ้โหคุณโอคุณโอไร้เดียงสามากคุณโอรู้ไหมว่าปี66น่ะเขาได้เขามีรายได้100 ล้านบาทจากเงินบริจาคทั่วโลกในขณะที่ปางอื่นๆเนี่ยขาดทุนกันป่นเปี้ยเพราะอะไรเพราะว่าปล่อยประเทศไทยปล่อยให้ฝรั่งซึ่งมันมาจากประเทศที่ไม่มีช้างเนี่ยมาเชี่ยวชี้นิ้วบอกว่าเราเลี้ยงช้างแบบไทยที่ทำกันมา100 กว่าปีไม่ถูกต้องทารุณต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราก็บ้าจี้กันตามไงน่าสนใจตรนงทะี่บอกว่าประเทศที่ไม่มีช้างมาพูดถึงเรื่องช้างใช่ใช่ขณะเดียวกันผมถามกลับไปว่าเราเคยไปเสือกชี้นิ้วบอกเขาว่าอย่าเลี้ยงม้าอย่าทํากีฬาแข่งม้าแบบนี้ได้ไหมเอาเดือยตีข้างสีข้างม้าหรือฝรั่งที่เอาสุนัขมาลากเลื่อนน่ะที่เขาเรียกด็อกสแลชเนี่ยสุนัขลากเลื่อนในหิมะเนี่ยทารุณไหมถ้าเราจะเราเคยไปแทรกแซงก้าวก่ายไหมแต่ทําไมเราปล่อยให้ฝรั่งเข้ามาก้าวก่ายชี้นิ้วนี่นะกำลังมีการร้องเรียนไปที่สภากันเนี่ยเพราะว่ากลุ่มคนที่เขารักชาติที่เขาเรียกวิถีทางที่เขาเรียกเขาปั่นป่วนกันหมดถูกไอ้ฝรั่ง NGO ไม่กี่ตัวเนี่ยกับโนมินีคนไทยเนี่ยแหละออกมาครัเบที่ยวไปสร้างบรรทัดฐานชี้นิ้วห้ามโซ่ตรวนห้ามอะไรแล้วเป็นยังไงฮะช้างมันต้องมีการแล้วเมื่อช้างป่ามาเป็นช้างบ้านมันต้องมีการควบคุมมันเหมือนเด็กที่ต้องมีการนั่นแล้วที่คุณเอาช้างบ้านที่เคยมีการควบคุมกลับไปเลี้ยงแบบช้างป่าแล้วก็ฝรั่งก็ไม่เข้าใจการที่มันไปตั้งข้อคอนกรีตแล้วก็ไปขุดสระเทียมไว้แห้งแล้งต้นไม้ก็ไม่มีเนี่ยมันเหมือนช้างแอฟริกันมันไม่ใช่ช้างเอเชียนะเขาก็เอาช้างพลายดอกแก้วกลับมาไว้ที่ร่มแดนช้างเขามาไว้ที่ขุนเขาธรรมชาติมีลำธารแล้วจากเดิมที่เขาช้างดุ
เข้าไปใกล้ไม่ได้พอเขาพอพายดอกแก้วเขาก็กลับมาเนี่ยมาอยู่ที่ทีมเนี่ยร่มแดนช้างหมอพัดเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นช้างปกติแล้วเห็นไหมฮะอ่ะอันนี้คนบอกว่าสิ่งที่คุณพวกคุณทําผิดมาตลอดคือคุณเลี้ยงแบบเป็นอิสระจนเกินไปโดยใช้เขาเรียกลัทธิกระแสแบบโวกอ่ะไอ้นุ่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ฮะซึ่งมันผิดเสร็จแล้วพอถึงเวลาวิกฤตที่เขาเรียกว่าต้องมีแผนอพยพ evacuation plan สำหรับสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดกรณีวิกฤตคุณก็ทำตามนั้นไม่ได้ทางนั้นเขาเตือนมาแล้วว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากต่อให้มีคุณก็ทำไม่ได้เพราะว่าคุณไม่สามารถเข้าใกล้ช้างได้เพราะช้างถูกปล่อยจนเสรีจนคุมไม่ได้เห็นไหมฮะนี่คือความแตกต่างเพราะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้ตไ่ดอ้ครแัลบ้วเป็นอาหารตอนท้ายนะแล้วเดี๋ยวค่อยตบท้ายด้วยเรื่องอาหารใช่เรื่องนี้มีเรื่องยาวมากครับกำลังมันกันแล้วเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมแซ่บร้อยอร่อยล้ำทุกจานทุกคำนั้นมีเรื่องราววางทานไม่ว่ากันเล่นกล่าวขานไม่ว่ากันเล่นทำงานเด็ดเครื่องรับเล่นเราจะเล่าให้ฟังกลับมาที่แซ่บร้อยอร่อยล้ำในช่วงที่สองนะครับเรายังพูดคุยถึงประเด็นช้างกำลังมันเลยครับมีต่ออพีีก่สถัึกงไหนแล้วเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงตอนนี้กระบวนการเอาพลายดอกแก้วกลับไปไว้ที่ร่มแดนช้างก็สำเร็จอันนี้คือสภาพความเป็นอยู่ที่ควรจะเป็นของเขาผมติดตามดูก็โอเคภารกิจก็สำเร็จลุล่วงแล้วเขาก็ไปอยู่ท่ามกลางป่าและขุนเขาและลำธารธรรมชาติไม่ใช่สระปลอมๆที่ขุดไว้กับรั้วคอนกรีตแห้งแล้งแล้วก็ข่าวต่อมาปรากฏว่าพลายดอกแก้วดุเข้าใกล้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ล่าสุดมีคลิปออกมาเยอะคุณหนูนาแกก็ถ่ายมาคือพอถึงจุดหนึ่งช้างเขาไม่ได้เจอใครเลยอ่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มปรับตัวได้ทั้งคุณหมอพัดบอกว่าน่าใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้ช้างก็เริ่มติดเพราะเป็นช้างก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเขาก็เริ่มมีเพื่อนมีพังสาวๆแล้วตอนนี้อาจารย์อานนท์ศักดิ์บรวิทย์แกก็ไปเยี่ยมแกก็ยื่นแกก็บอกว่าก็ไม่ก็ดูแล้วเขาก็เหมือนช้างปกติอันนี้ข่าวมาว่าพลายช้างดุเข้าใกล้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันกลายเป็นมันเป็น another story เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะแปลกดีเนาะผมบอกไว้คำหนึ่งนะตอนที่คุณจะไปเปิดประเด็นเรื่องทวงช้างคืนจากศรีลังกาคุณเคลียร์ประเด็นเรื่องทำไมช้างถึงตายทำไมถึงอพยพช้างไม่ได้ถึงมีแผนก็ทำลำบากเพราะว่าเลี้ยงช้างแบบเสรีไม่สามารถ under control ได้ไม่สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมในขณะที่ปางอื่นเขาสามารถอพยพย้ายช้างหนีได้นะวันที่เขาเตือนมาวันที่สามยังประกาศให้นักยังเปิดทัวร์ให้นักท่องเที่ยวหวังเงินอยู่เลยนะมันตรงนี้แหละที่คนเขาติดใจเพราะก่อนที่คุณจะเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่นไปอะไรนี่มานั่งเถียงกับผมเรื่องทวงช้างคือผมบอกว่าทันโทษแล้วไปยุ่งอะไรกับกิจการภายในของศรีลังกาเขาใช่เขาก็พยายามหาทางออกแล้วว่าถ้างั้นก็จับถ้าเป็นห่วงช้างคลายประตูผาไปจัดทีมแพทย์สัตวแพทย์หรือไปตั้งศูนย์อะไรก็ได้ที่ดูแลช้างนะให้กับศรีลังกาเขาที่นู่นครับมันจะได้อานิสงส์กับช้างตัวอื่นด้วยไม่ได้จับช้างไทยที่เคยให้มอบไปศรีลังกามันได้จับช้างตัวอื่นด้วยมันจะง่ายกว่าการเอาหาเครื่องบินขนส่งซึ่งไม่รู้จะหาจากที่ไหนแล้วขนช้างสองตัวมาไว้มาเนี่ยมันยุ่งนะดีไม่ดีช้างตายแล้วก่อนอ่ะใช่เออนและ้วก็มานี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นกรรมสิทธิ์ช้างนะหรือจะต้องไปรบกวนเมื่อพายุคนระบาดอีกให้ท่านต้องรับไว้คือตอนอย่างที่บอกไงถ้าสมมุติว่าช้างเนี่ยกลับมาอยู่ที่มูลนิธิแล้วเกิดบ้าจี้จริงๆแล้วช้างกลับมาอยู่พลายประตูผาพลายศรีลงหรือพลายศักดิ์สุรินทร์มาอยู่ที่มูลนิธิผมมีหลักฐานนะ
อืพวมกคุณเนี่ยร่วมมือกับนักการเมืองพรรคพูดตรงกับคุณพิธาตอนนั้นจะดําเนินการเอาพลายศักดิ์สุรินทร์มาไว้ที่มูลนิธิเขียนชัดเจนเลย Upon return to Thailand จะมาอยู่ที่ ENP และเป็นยังไงถ้าสมมุติตอนนั้นพลายศักดิ์สุรินทร์มาอยู่ที่ ENP Elephant National Park อะไรเขาเนี่ยแล้วเกิดน้ำท่วมแล้วพลายศักดิ์สุรินทร์ตายคุณจะเอาข้อแก้ตัวอะไรกับศรีลังกาเพราะช้างตัวนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของศรีลังการัฐบาลไทยมอบให้เขาโดยสิทธิ์ขาดไปแล้วเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศเท่ากับเราทำผิด break ข้อตกลงทำสิ่งของของเขาเสียหายนี่ต่างหากที่ผมพยายามชี้ให้ติ่งทั้งหลายเนี่ยรู้เป็นคุณอะไรแสงเดือนอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ก็ไม่ฟังกันเข้ามาแถเถียงกับผมผมบอกว่าคุณต้องแม่นในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศก่อนนะฮะแม่พูดแล้วของขึ้นผมเนี่ยคือมันเหมือนผกมับก็รักช้างนะคนไม่มีความรู้แล้วมาแสดงมันทำให้โชว์ไอ้สคิ่งืทีอ่ดูหาแสงอะครับหาแสงแต่ที่ผมเศร้าใจที่สุดคือหน่วยงานภาครัฐปัจจุบันตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมช้างเป็นต้นมาเนี่ยเไงมี่ยบมีรีแอคชั่นเลยเงียบใช่ถ้าเป็นผมบอกเลยนะถ้าเป็นเคสอย่างนี้ในต่างประเทศเนี่ยศูนย์เนี่ยต้องอาจจะต้องถูกสั่งปิดชั่วคราวก่อนใช่เพื่อเขาเรียก investigation นี่ก็คือเขาต้องเข้ามาสอบสวนหมดคือควครือสหนึ่องบสิ่งแรกที่ต้องสอบสวนคือไหนล่ะ evacuation plan แผนอพยพจัดตอน crisis management คุณไม่มีคุณทำไม่ได้คุณเฟลคุณอันนี้ข้อที่คุณเฟลเลยเพราะมีผลออกมาคตือายช้างตายตายใช่ตรงนี้คือคุณสอบไม่ผ่านแล้วอืมนะฮะสองเขาต้องตรวจสอบวิธีการดำเนินงานได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่อะไรยังไงขนาดนั้นเนี่ยก็มีการปั่นโอ้โหไอ้ฝรั่งที่เป็นที่ถูกปั่นด้วยข้อมูลบิดเบือนเนี่ยโอ้ออกมาด่าไทยออกมาด่าตอนที่ย้ายพายดอกแก้วคือฝรั่งมันไม่รู้ไงมันไม่รู้ว่าวิธีการเลี้ยงช้างแบบไทยเป็นไงอันนี้ก็รวมถึงคลิปผ่าจ้านสมัยก่อนปี2545หรือ2546ที่ไปร่วมมือกับฝรั่งในการจัดฉากให้วิธีการผ่าจ้านเนี่ยมันดูทารุณกว่าปกติแล้วต่อมาผลการสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลของเชียงใหม่เขาก็สืบมาแล้วว่ามีการจัดฉากจริงและช้างปัจจุบันที่ถูกก็ไม่ได้เป็นอะไรอันตรายก็ยังอยู่ร่วมกับคนด้วยดีอืเหม็นไหมหลักฐานมีอาจารย์อานนท์แกรวบรวมอยู่มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ตรงนี้คุณจะสู้ยังไงเออโอ้นะพูดแล้วอีกเรื่องเยอะเรื่องเยอะอันเนี้ยผมว่ามีอะไรหมกเม็ดอีกเยอะมากมันเหมือนมันแล้ซวับคนซไท้อยนก็ซ้อนเงื่อนอยู่เยอะมโอา้กโหซับซ้อครับนแล้วคนไทยเนี่ยก็มาถึงได้เกิดกรณีดิไอคอนแชร์แม่ตั๊กป๋าเบียร์อะไรหลายเอแล้อวคครับนไทยก็แห่กันไปบริจาคฝรั่งมันว่าไงเห็นดีไปด้วยครับเห็นดีตามฝรั่งคนไทยพูดเองไม่เชื่อต้องฝรั่งชี้นําต้องฝรั่งที่ประเทศมันไม่มีช้างเอมาอชี้นําจริงๆผเอมอแปลกมากแปลกมากนะก็นี่มีคนหนึ่งไปเอสซีผมก็ว่าประเทศเราเนี่ยมีการเลี้ยงช้างมาเป็นร้อยปีอยู่ดีๆก็ปล่อยให้คนที่ฝรั่งที่ไม่มีช้างประเทศที่ไม่มีช้างมาชี้นำเรามันคืออะไรเจ๊ฮะมันคืออะไรคเอนาทไีป่เรื่องอาหารการกินดีกว่าคนที่อินกับช้างมันต้องมีช้างมันถึงจะพูดได้ไม่ใช่ไม่มีช้างเลยมาพูดเนาะผมเนี่ยเมื่อ20 ปีที่แล้วผมขึ้นล่องพาคณะสื่อต่างประเทศเนี่ยขึ้นล่องกลางช้างเยอะมากจนนั้นผมไม่ใช่ผู้สันทัดกรณีนะแต่ผมก็รู้อะไรดีพอสมควรส่วนกรณีเรื่องทวงช้างคืนเนี่ยผมก็บอกไว้เลยว่าผมติดต่อโทรคุยกับท่านทูตไพฑูรย์มหาพันธภรเอ่ยชื่อท่านนิดหน่อยท่านเป็นเอกอัครทูตไทยณกรุงคอลัมโบประเทศศรีลังกาปัจจุบันและท่านเคยเป็นลูกน้องผมเก่าผมถึงคุยถึงได้รู้เรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ามาเถียงกับผมเรื่องนี้เรื่องทวงช้างคืนคุณกําลังเพียมพวกคุณกําลังทําผิดกฎหมายระหว่างประเทศ
เอาละครับเดี๋ยวไปเจอกับคนหนึ่งซึ่งหยิบจับอะไรก็เป็นประเด็นนะครับนั่นก็คือลิซ่าแบ็คพริงอ๋อนั่นเองน้องลิซ่าใช่นะคโอรับ้อันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ลิซ่านี่เป็นเนี่ยลิซ่านี่เป็น เป็นผู้แทนสันทวไมตรีของประเทศไทยได้ดีมากน่ารักมากเลยนะครับนะคือเขาหยิบของไทยเอมาอไทยเขารักสมีถอาะไรบบั้านงอ่ะคุณโอเล่าก่อนนี้อันแรเกมคนืูอที่เนาะหมูปลาร้าข้าวเหนียวน้ำจิ้มแจ่วครับท่านทนโอ้โหอันนี้ของโปรดผมเหมือนกันเออนหีมู่ครับปลาร้าน้ำจิ้มแจ่วครับหมูปลาร้าน้โอ้ำจิ้มต่อไปนี่ขายดีแน่นอนนะครับอันแรกนะครับเขาหยิบอยู่5 เมนูอันที่สองยำมะม่วงครอับ่ท่าานยโอำม้ะม่วงโหนี่ก็เหมือนกันเปรี้ยวปากเลยเออยำมะม่วงเออว่าแมงโก้สลัดแต่ต้องเป็นกรีนแมงโก้สลัดเขาเรียกภาษากรีนแต่ผไอม้อันแรกเนี่ยเมนูหมูปลาร้านี่ฝรั่งอาจจะกินยากนิดนึงใช่ไหมฮะแต่ไอ้นอกจากปัจจุบันก็ปลาร้าทำให้สุกหอมกว่านี้ก็จะคงไปได้พอต้มแกล้มไปได้นะฮะเมนูอ่าที่ต่สอามไปคือแกงส้มชะอมไข่โอ้นี่ของโปรดผมเหมือนกันใช่ไหมครับแกงส้มชะอมไข่ใส่กุ้งใช่ใช่โอค้รับ อันนี้ของโปรดผมเหมือนกันครับขอคุยนิดนึงน้องลิซ่าผมนี่เกิดวันติดกันเกิดราศีมีนกันน้องลิซ่าเกิด27 มีนาผมเกิด28 มีนาอ๋ผอมก็มีความรู้สึกว่าขอคุยนิดหนึ่งขอเกี่ยวโดยสารน้องลิซ่าว่าอาหารการกินมีชอบคล้ายๆกันแกงส้มชะอมไข่เมนูต่อไปคือไข่ลูกเขยครับท่านทูตโอ้นี่ก็เหมือนกันเออทำไมเราชอบเหมือนกันหมดเลยคนราเอศีอเดียวกันเออมันไม่ได้ยากเลยนะแต่ว่าทำให้อร่อยในยากตรงน้ำมันต้องใช้น้ำมะขามเปียกกับน้ำเลยผัดแล้วก็ไม่มีหอมเจียวใช่ไหมตรงนี้แหละมันจจะะอร่อยหรือไม่อร่อยออรยู่่อยตรงนี้ตรงน้ำกับตรงเปลือกที่ใชท่ำให้ต้องเอาไข่ไปทอดถูจกะต้องครัเบมนูนี้ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายพะโล้ไงฮะเหมือนพะโล้ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายจะไม่เองอ่ายนะครับทำให้อร่อยไม่ง่ายเมนูครับต่อไปคือน้ำแข็งใสครับอ๋อนี่ก็คล้ายกันเมนูสุดท้ายน้ำแข็งใสเออซนึ่้งำนแข้็ำแงข็งใสนี่เป็นอะไรที่ประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าทำดีที่สุดในโลกแล้วนะไม่มีประเทศเออื่นอทำไว้เรเหามือนมีของสารพัดเรามีให้เลือกวันนี้ผมก็ไปกินที่เสรีไปกินที่พาราไดซ์ปาร์คหรือเสรีเซ็นเตอร์ผมชอบกินน้ำแข็งใสที่นั่นน่ะอ๋ผมอก็ใส่แล้วก็เลือกได้ครับ4-5 อย่างแล้วก็เลือกผมก็ชอบใส่เนี่ยพุทราเชื่อมใส่บัวอะไรนะแปะกล้วยถั่วเหลืองรวมมิตรลอดช่องข้าวเหนียวดำโอ้โหมันทุกอย่างมันลงครบรสมันลงตัวนะครับมันลงตัวหมดเลยอืมจะไปที่ท่านทแลู้วตมีให้เลือกนะจะเอาน้ำกะทิหรือจะเอาน้ำเชื่อมอันนี้ท่านทูตไปตำมั่วตำมอั่๋วอผมไปแถวอนุสาวรีย์ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตำมั่วอันนี้อ๋อร้านชื่อตำมั่วครับแต่อันนี้เป็นเขาเรียกเส้นใหญ่เส้นใหญ่ตำเส้นใหญ่ใส่ปลาร้าเอาล่ะครับนี่เหเรออครับอเอออันเนี้ยเป็นเส้นใหญ่นะเป็นก๋วยเตี๋ยวแปเสล้กนใหญ่ใส่ปลาร้าแล้วแปท่านทูตลกท่ๆาแลน้วทูก็ตกินปลาร้าใส่หมูยอดูได้ใช่เป็นปลาร้าหอมธรรมดาเนี่ยถ้าปลาร้าดิบๆเนี่ยเมื่อก่อนผมทานไม่ค่อยได้นะผมจะเหม็นแต่อันเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าเป็นปลาร้าต้มสุกแล้วก็หอมเออเส้นอรใ่หอญย่ดีเส้นใหญ่ใส่ปลาร้าเส้นีน่ใหญ่ก๋วยเตี๋ยมวีมเะส้ละนกใอหญไ่หมธรรมดานี่แหละฮะมีมะละกอไหมครับไม่มีไม่มีเลยอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าตำเขาเรียกว่าตำเส้นใหญ่อ๋อมีแต่ใสอย่่างปลาแล้วก็มีหมูยอแล้วก็เคล้ากันทําแบบยำอ่ะโอ้อร่อยอันนี้อร่อยมากครับไปตำมั่วเดี๋ยวผมจะสั่งเมนูนี้ดูน่าทานมากน่ากใิชน่มากใช่ครับอันนี้อเัป็นนนี้ก็หมูน้ําตกธรรมดาพอหมูย่างน้ําตกนะฮะแต่เขาคือไม่รู้ว่าท่านทูตถ่ายดีหรือร้านเขาจัดดีมันน่ากินอ๋อมันกต็้องมาเขาก็มีใบตองเป็นพร็อพแต่งมาให้มันดูนั่นน่ะเออตบท้ายด้วยไอศครีมลอดช่องน้ำกะทิไหนอร่อยเออนั่นเอนอะนี่คุณโอคราวที่แล้วยังไม่ได้พูดถึงตอนที่ผมไปขอนแก่นเลยวันที่สิบคืนจนที่18
ครับตุลาคืนวันที่18 ตุลาไปขอนแก่นเสไม้่นเป็นไรถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะไว้ทำมันไหนก็ได้ผมกำลังอ่พายาไยลา่มไปเรื่อยๆหาอยู่ว่าตุลาไปขอนแก่นนี่เมนูที่ท่านทูตนี่ประทับใจนี่คืออะไรครับที่ขอนแก่นเพราะว่าขอนแก่นผมเล่าให้ฟังก็ได้ถึงไม่มีภาพผมไปพักพวกเข้าไปร้านที่เปิดใหม่ชื่อร้านเติบสระเอตอเต่าสระอีบอใบไม้เติบนะฮะเป็นของเด็กรุ่นใหม่เขาเปิดก็จะมีเมนูต้มแซ่บเนื้อเอออันนี้อันนี้เจอแล้วต้มแซ่บเนื้อมีคอหมูย่างทอดมีเขาเรียกว่าน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีไข่ต้มจิ้มแจ่วมีไก่ทอดนี่ง่ายๆแค่นี้เองมีเมนูอยู่แค่เนี้ยผมก็สั่งมาเอ้ยก็อร่อยนะเออแนะนําแนะนําทีอ่ันรน้ีา้นเติบอยูเด่็กทำเด็กทำใช่ไหมครับเป็นเด็กๆวัยรุ่นเขาก็เปิดร้านกันแหละผมก็พยายามถามบอกว่าอะแล้วไม่มีลาบเหรอบอกยังไม่มีครับตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะขยายเมนูทีหลังเติบสะโพกไก่ทอดข้อหมูเส้นเล็กทอดสามต้ชมั้นแซ่บเอ็นโคขุนกระเพาะไก่ทอดคอหมูเป็นอาหารเด็กๆเขากินกันบางทีเขาไปผับไปอะไรมาเขามาแวะกินกันก่อนกลับบ้านอะไรเงี้ยเวนะลฮาะราคาก็แตะต้องได้เลยนะครับเด็กๆแตะต้องได้เลไยด้ได้แล้วก็มีน้ําพริกผักจิ้มน้ําพริกนี่ก็คือเป็นพวกคล้ายน้ําพริกหนุ่มอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็เดินมาอันนี้เป็นร้านดังของขอนแก่นสีจันทร์นมสดอ๋สีจันทร์นมสดนี่ก็ขายแบบขนมปังปิ้งอ่าก็เขาจะมีสองนั่นก็คือสังขยาใบเตยกับสังขยาชาไทยอ๋ออร่อยอร่อยอันนี้ไปก็ต้องคนแน่นเลยับสองน้ำจิ้มอันนี้คือแล้วก็ทานกับนมร้อนผมก็ทานกับนมอุ่นเป็นครับนี่สีจันนมสดนะครัใบช่อันนี้ก็คืนใช่ไหมครับนันทุนกลางคืนกลางคืนผมว่ากลางคืนแล้วนะฮะต่อมาผมไปนั่งฟังแจ๊สเออขอนแก่นนี่มีอะไรน้องๆกรุงเทพมีร้านแจ๊สบาร์ขอนแก่นเนี่ยดีกว่ากรุงเทพครับท่านทูตดีกว่าเลยโอแห้ละที่แบบมันมีอะไรที่แบบเออคือความที่ขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่เป็นชุมทางคนจากทุกสารทิศมาเป็นเมืองการศึกษาเป็นเมืองของการแพทย์เป็นอะไรนะเนี่ยดูสิจัดร้านผมนึกว่าอยู่ในเมืองนอกแล้วก็วงแจ๊สที่นั่น3 ชิ้นเนี่ยเขาว่าเป็นอาจารย์ศิลปกรรมทางดนตรีของมขอนะฮะใช่แล้วก็มีลูกศิษย์ครับโอ้เพลงเล่นเพลงวงเล่นแน่นมากแล้วผมเป็นคนชอบแจ๊สอยู่แล้วผมก็นั่งฟังเพลินเลยนี่ก็นี่ก็ไปตบท้ายกำลังจิบแอลกอฮอล์ไปหน่อยก็ครึ้มอึมครึ้มครึ้มถูกไหมอืมครับนี่เป็นกรณอี่านี่เป็นเกล็ดที่ไปขอนแก่นมานะฮะขอนแก่นโอ้ผิดหูผิดตาผมไม่ได้ไปหลายปีใช่ตอนนี้มีตึกสูงขึ้นเยอะอืเอาแค่มเดือนเดียวกันท่านทูตเดือนเดียวเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยอ่ะใชมี่มีหลายอย่างนิเปดลี่ยหน่อยนเนี่ยในอนาคตเขาจะมีรถรางไฟฟ้าแต่ว่าผมเสียดายนิดนึงรถรางไฟฟ้าที่คณะวิศวกรรมมขเขาทำขึ้นมาเป็นต้นแบบเนี่ยโอ้โหเสร็จเรียบร้อยสวยงามดันไฟไหม้เขาเลยต้องทำใหม่กันอีกนะฮะนไมะ่เป็นไรเขาค่อยทำให้กำลังใจกันอีกหน่อยก็จะมีโอ้แล้วเดี๋ยวนี้มีสถานีรถไฟยกระดับทําเหมือนสถานีรถไฟลอยฟ้ามีอะไรโอ้แบบขอนแก่นนี่เจริญขึ้นเยอะสุดท้ายไปแตท่ี่ผมเออติดก่อนอ่จะาหมอดันเวไหนลาไปที่เยาวราชครับท่านทูตเพราะว่าเห็นท่านทูตไปเมื่อ4-5 วันก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เขาเรียกอาหารกองถ่ายคือผมเนี่ยต้องไปคุมการถ่ายทำโฆษณาของสายการบินระดับโลกผมบอกชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวโดนฟ้องเป็นสายการบินยักษ์ใหญ่ระดับโลกมาถ่ายที่ใช้ฉากที่เยาวราชคล้ายๆลิซ่าตอนซูเปอร์ล็อกสตาร์นะฮะก็บริเวณใกล้เคียงกันวินคาืทอีอาหารกองถ่ายเนี่ยสำหรับทีมงานไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่อร่อยทุกกองถ่ายเลยนะฮะอ่าเมนูแรกอันนี้คือแผมันนเป็งนอไยก่า่งนี้ทำไมเป็นอย่างนีโ้อ้ครับคือเขาต้องเขาเรียกว่าชดเชยกับสิ่งที่เขาทํางานหนักกันนั้น
พ่อครัวแม่ครัวของกองถ่ายเนี่ยแต่ละกองเนี่ยเขาประกวดประขันกันเลยนะใช่ใครคือทํสาุดอยร่ออยดนฝะีมือเลยนะครับท่านโอท่าน้โหแล้วทั้งกองถ่ายหนังไทยละครไทยต่างประเทศเลยเนี่ยไม่นออมรน่อะยทุกอย่างอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารแขกได้หมดแล้วก็สําหรับเลี้ยงฝรั่งก็อย่างแต่ที่เด็ดอยู่ที่อาหารไทยสําหรับทีมงานไทยนะในผมถ่ายมาอันนี้คือพะแนงไก่แบบคุกคลิกผมชอบที่มันมีผักเนี่ยไอ้เดี๋ยวตัดไปนี่ฮะมะเขือเดี๋ยวจะมะเขือพวงมะเขืออะไรพวกเนี้ยอร่อยนะตอนแรกผมสมัยเล็กๆผมไม่กินนะมะเขือพวงเท่าแนตั้่นแหตลอะนหลังผมกินเป็นแล้วผมชอบผมกลับชอบผมมาชอบคือพอแก่แล้วชอบมะเขือพวงเล็กๆไม่กินเลยเกลี่ยทิ้งหมดนี่อันนี้ เขาเรียกพะโล้ผัดพะโล้แบบแห้งคลุกคลิกทำอร่อยมากพะนโละฮ้ะมีเต้าหู้มพีะโลหมู้แบบแห้งมีหมูไหมครับมีหมูสามชั้นมีไข่ต้มจนดำมีมีเต้าหู้มีเต้าหู้แล้วก็น้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำใสโจ๊กน้ำจะคลุกคลิกคลุกคลิกน้ำแบบข้นๆมันคลุกข้าวอร่อยที่สุดใช่นะไก่แล้วเขาใส่เห็ดหอมด้วยนะเขาใส่เห็ดหอมด้วยมันอร่อยตรงเนี้ยถัดไปเอนี่อันนี้คือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวภาพจะไม่ขึ้นเป็นผมไม่แน่ใจอันวน่ีา้เป็นไอ้มะเขือยาวที่เขาชุบแป้งทอดทานกับน้ำพริกครับนะฮะน่าทานน่าทานต้องมีน้ำพริกน้ำพริกแลก้ัวก็จะมีปลาทูน้ำพริกปลาทูนี่บมกีระปลาตท่าูยนะก็หยิบกันไปคนละตัวสองตัวว่าไปแล้วก็มีชะอมชุบไข่ผัดไปนี่ชะอมชุบไข่ผมเป็นคนชอบกินชะอมชุบไข่มากแล้วเนี่ยถึงบอกว่าแกงส้มชะอมกุ้งของที่ลิซ่าชอบอันที่ชอบที่สุดคือผมชอบกินชะอมชุบไข่กินกับน้ำพริกกะปินี่ของโปรดผมเลยนะของโปรดผมเลยกินได้โอ้โหเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมมีผักด้วยแล้วก็มีนี่ผักสดจะมีมะเขือม่วงมะเขือเล็กๆนะฮะครับแล้วก็มีมีผักลวกด้วยโอ้สารพัดหลายแล้วเขาจัดอย่างนี้ใส่มาแล้วสวยไหมแล้วก็มีผักบุ้งลวกนะฮะมีหน่อไม้มีผักบุ้งลวกมีอะไรอ่ะถั่วพูมีกระเจี๊ยบมีกระเจี๊ยบน่ะทั้งหมดลวกนะแล้วก็มีถั่วฝักยาวมะเขือม่วงมีทั้งลวกและสดอยู่เนี่ยโอ้กินกับน้ำพริกอร่อยเพลินมากเลยโนนะนี่คือน้ำพริกเนี่ยทำเป็นถ้วยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะอุ้ยน้ำลายสอโอ้น้ำลายสอไหมโอ้โหแล้วก็สุดท้ายถ้าใครไม่ชอบแกงต้มจืดผักกาดดองกับซี่โครงหมูโอ้เห็นไหมคนไทยเราเนี่ยรู้จักบาลานซ์เมื่อไอ้นั่นมันเผ็ดแล้วใช่ไหมเราก็จะมีแกงจืดเนี่ยคือแทนที่จะเป็นแกงเผ็ดหรือต้มยำมันตบท้ายด้วยแกงจืดมันเข้ากันกว่าเห็นไหมฮะมันก็เลยทำให้คนไทยน้ำหนักเกินใช่ไหมครับกินเใยชอะ่เอาที่ลผะมทานมาแล้วผมก็พยายามไม่กินข้าวนะผมก็ทานแต่กับครับอุ้ยเวลาหมดแล้วครับท่านทูตครับอุ้ยครไัดบ้หลายรสชาติมากตั้งแต่กระบวนการทวงช้างคืนซ่าแล้วก็อาหารที่ท่านทูตเดินทางไปทุกที่ประเด็นหนึ่งอย่างเหล่านี้ด้วยต้องขอบคุณท่านทูตโอเคได้เรียนรคู้รับในสูงครับขอบพระคุณมากครคัรบับครับสวัสดีครับเรียบร้อยอะไรลำลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับตามท่านผู้ฟังด้วยนะครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับว่าจะมีประเด็นอะไรขอบคุณครับสวัสดีครับแซ่บร้อยอร่อยล้ำทุกจานทุกคำนั้นมีเรื่องราววางทานไม่ว่ากันเล่นกล่าวทานไม่ว่ากันเล่นทำงานเด็ดเครื่องรับเล่นเราจะเล่าให้ฟัง